วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมครับ The Baby Boom กรุ๊ปทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มตรงแบบนี้กับรีวิวสินค้าที่สั่งมาจาก Lazada นะครับเพื่อนที่ติดตามช่องกันอยู่นะครับก็ทราบดีว่าผมทำเกี่ยวกับสอน Adobe Lightroom สอน Shutterstock ด้วยนะครับรับถ่ายภาพด้วยนะครับแล้วก็มีถามมาในคอมเมนต์นะในหมวดของ Shutterstock ว่าเอ๊ะช่วงนี้ไม่ค่อยทำ Shutterstock เลยไม่ค่อยสอนเลยนะครับก็เอาอย่างนี้แล้วกันครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้สั่งของมานะครับสำหรับการงานถ่ายภาพของผมเองเนี่ยแหละนะครับเป็นขาตั้งกล้องครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนกันว่าการใช้ขาตั้งกล้องอย่างถูกต้องในการใช้งานแต่ละฟังก์ชันของมันนะครับจะทำงานได้ยังไงดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกครับอย่าลืมกด Subscribe ก่อนนะครับแล้วไปดูกันเลยสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวขาตั้งกล้องพร้อมวิธีการใช้งานแบบละเอียดนะว่าขาตั้งกล้องตัวนึงเนี่ยบางคนบอกว่าไม่อยากซื้อมาเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้นะจริงๆแล้วผมจะบอกเลยนะการถ่ายภาพโดยเฉพาะ Shutterstock หรือว่าการถ่ายภาพรับงานคอมเมอร์เชียลเนี่ยขาตั้งกล้องมีส่วนสำคัญมากๆในการทำงานนะถ้าคุณไม่มีเนี่ยคุณภาพงานจะดรอปลงไปเยอะมากแต่ถ้าเกิดคุณมีเนี่ยจะสามารถสร้างคุณภาพงานที่ดีกว่านะครับแล้วก็สามารถไปเล่นกับมุมมองการถ่ายหลายๆแบบสำหรับวันนี้นะครับผมก็เลยสั่งขาตั้งกล้องนะครับตัวนี้มาครับ SPUSN นะครับถูกไหมเนี่ย HPUSN นะฮะโอเคนะฮะตัวนี้นี่ก็เป็นขาตั้งกล้องแบบโปรนะครับโปรที่ราคาแบบถูกมากใหญ่มากเลยเห็นไหมนะครับนะฮะแล้วไม่ได้มาแค่นี้ครับเขายังมีฟังก์ชันต่างๆเนี่ยที่สามารถใช้งานได้หลากหลายมากๆเรียกว่าถ้าใครอยากซื้อขาตั้งกล้องสัก1ตัวนะครับเพื่อใช้งานแบบได้หลากหลายเนี่ยตัวนี้นะครับทำได้หลายแบบมากๆเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันครับว่าเจ้าขาตั้งกล้องตัวนี้สามารถเอามา adjust ปรับกับการถ่ายภาพได้กี่แบบและมีแบบไหนบ้างและใช้งานยังไงกับภาพแบบไหนครับไปดูกันเลยครับครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็มาแกะกล่องนะครับเจ้าตัวไตรพอดนะฮะ HPUSN นะรุ่น04625L Pro นะซึ่งตอนนี้ที่สั่งมาเนี่ยเขาแถมมาพร้อมกับตัวมินิไตรพอดครับที่เป็นตัว01922L Pro นะฮะก็คือตัวที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นี่เองนะครับแล้วก็ตัวไตรพอดครับก็มาในกระเป๋าผ้ากันน้ำแบบนี้เลยนะไม่ต้องเสียเวลาครับเราแกะกันก่อนเลยครับก็ข้างในฮะก็จะมีตัวคู่มือครับพร้อมกับตัวกุญแจนะครับกุญแจก็เป็นเครื่องมือที่เราจะต้องไว้ใช้งานกับตัวการปรับนะก็มีมาให้นะครับไม่ต้องไปหาซื้อนะครับตัวเสาสั้นครับเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูครับว่าเสาสั้นเนี่ยมันจะใช้งานยังไงนะฮะแล้วก็ตัวไตรพอดครับนะนี่นะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่มันล้นฉากมากๆเลยครับเพราะว่าฉากผมอยู่กับพื้นครับแล้วก็เป็นฉากเล็กๆนะฮะก็ประมาณนี้ครับคือนี่คือตัวไตรพอดที่ให้มานะครับแล้วก็จะให้ตัวนี้มาด้วยนะครับเป็นตัวไซส์เล็กครับถามว่าทำไมต้องมีมา2อันครับในเมื่อเรามีไตรพอดอันเดียวก็น่าจะพอแล้วครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นเซตที่ครบชุดมากๆครับเพราะว่ามันสามารถแอดจัสต์กับการทำงานได้ทั้งหมด4รูปแบบครับเดี๋ยวเราไปดูในชุดของ HPUSN นะครับที่เป็นไตรพอดเนี่ยเขาก็มาให้เราพร้อมกับหัวบอลครับรุ่น HP221 นะซึ่งผมบอกเลยครับตัวหัวบอลตัวนี้ผมชอบมากเพราะว่าเป็นหัวบอลแบบโปรเลยนะอยากจะให้ดูครับนี่คือหัวบอลตัวเก่าปกติที่ผมใช้อยู่ครับเห็นไหมครับนะน้ำหนักนะครับตัวของ HPUSN เนี่ยเบากว่านะเบากว่าแต่อาจจะเบากว่าไม่เยอะครับแต่ก็เบากว่าแน่ๆฮะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาเนี่ยมันเยอะกว่าครับครอบคลุมการใช้งานได้มากกว่าจริงๆฮะมาดูครับด้านบนนะครับดูที่ตัวล็อกก่อนนะครับตัวล็อกของตัวปกติเนี่ยเราก็จะรู้แล้วมันเป็นตัวง้างเงี้ยครับแล้วถ้าเราง้างพลาดครับบางทีกล้องเนี่ยมันจะตกมานะตกหลุดลงมาเลยนะฮะซึ่งอันตรายมากๆเลยสำหรับคนที่ใช้กล้องหนักๆนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบบไขสกรูปลดครับซึ่งเราไขเนี่ยปุ๊บนิดนึงเนี่ยเห็นไหมครับมันยังอยู่ฮะเราล็อกไปมันก็แน่นเห็นไหมครับขายไปยังอยู่ครับยังไม่หล่นมาจนเราประคองกล้องเรียบร้อยนะฮะปลดออกมานะครับแล้วก็หยิบออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวเก่าเนี่ยเราก็ปลดปุ๊บบางทีปลดไม่ดีล่วงเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีตัววัดระดับน้ำมาให้นะฮะก็เป็นปกติครับของไตรพอดมาตรฐานนะครับที่จะมีตัววัดระดับน้ำมาให้นะฮะรวมถึงตัวหัวบอลนะครับมาตรฐานเขาจะมีมานะมาดูที่ตัวฟังก์ชันของการใช้งานหัวบอลบ้างครับสำหรับเจ้าตัว HP 221ครับหัวบอลเนี่ยเขามีตัว
ปุ่มมาให้ปรับถึง2ปุ่มนะครับเป็นตัวสกรูไขแบบนี้นะฮะก็ตัวบนนะครับก็สำหรับปรับก็คือความหนืดของหัวบอลครับซึ่งตัวนี้ผมบอกเลยว่าความหนืดเนี่ยมันถือว่าก็ค่อนข้างหนืดนะฮะพอเราใส่กล้องน้ำหนักเยอะเนี่ยมันก็จะปรับได้ฮะแต่ว่ามันจะไม่ลื่นไม่ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดนะครับแต่ว่าอย่างนี้ผมว่ามันดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราเผลอไปหมุนเนี่ยหมุนมากๆครับบางทีกล้องมันผงกปุ๊กลงมาอย่างเงี้ยอันตรายมากเลยนะกล้องหน้าฟาดมาหลายคนละนะครับนี่อ่ะมาให้ดูครับตัวที่ผมใช้งานปกตินะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นครับพอขันปุ๊บล่วงเลยเห็นไหมครับเนี่ยดูฮะปุ๊บเห็นไหมครับล่วงเลยซึ่งอย่างนี้เนี่ยถ้ามันมีกล้องอยู่ข้างบนครับกล้องผมเกือบหน้าคว่ำไปหลายทีแล้วฮะแต่ตัวนี้พอเราหมุนปุ๊บนะครับเห็นไหมครับมันยังหนืดอยู่นะฮะเราก็เอามือดันไปหน่อยนึงนะครับซึ่งมันหนืดหน่อยก็ดีนะนะครับอ่ะส่วนด้านล่างครับตัวนี้ไม่มีละได้แค่นี้จบทำอะไรไม่ได้ครับที่เราจะปรับองศาแล้วก็ปรับกันที่ขาตั้งไปนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยครับเขามีตัววัดองศาในแนวราบให้เราด้วยนะครับหรือว่าถ้าเราตั้งกล้องแบบเสียงอย่างนี้นะครับก็จะมีตัววัดองศาตัวนี้นะครับเหมือนคล้ายๆเขาเรียกแล้วเป็นบีเซลไหมเป็นบีเซลนะครับซึ่งเราปรับความหนืดได้ด้วยนะนะครับเราก็สามารถหมุนเนี่ยเห็นไหมต่อมานะครับกับของที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว0122L Pro ฮะก็คือเป็นตัวปลายพอร์ตขาสั้นถามว่าเอามาทำไมได้ใช้เหรอสั้นแค่นี้นะครับผมจะบอกว่าปลายพอร์ตขาสั้นเนี่ยเป็นตัวที่ผมใช้บ่อยที่สุดเลยนะถ้าใครเคยเห็นผมรีวิวนอกสถานที่บ่อยๆหรือว่าทำไลฟ์เนี่ยผมใช้ตัวนี้ครับนะครับเป็นปลายพอร์ตที่หาซื้อได้ทั่วไปฮะนะครับก็เอามากำได้อะไรได้เนี่ยแหละแต่ปัญหาของมันคือมันจอยของมันเนี่ยมันไม่แข็งแรงครับเราไม่สามารถใช้กับกล้อง DSLR ได้เลยนะฮะแบบนี้แล้วก็ปกติเนี่ยผมก็ใช้วิธีซื้อแบบนี้มาครับก็ต่อขาเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พกได้ครับน้ำหนักเบาครับแต่ว่าเวลาวางไว้มันก็จะสั่นๆไม่แข็งแรงครับแต่ว่าเจ้าตัว19220L Pro เนี่ยมันต่างกันนะฮะตัวนี้เนี่ยทำมาค่อนข้างแข็งแรงถือว่าแข็งแรงมากเลยนะครับซึ่งเวลาเรากางเนี่ยเราสามารถกางมาได้กว้างๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันผมบอกเลยว่ามันมั่นคงและมันแข็งแรงมากๆครับไม่ต้องกังวลเลยว่าเวลาตั้งเนี่ยแล้วกล้องเกลื้องอะไรอย่างเงี้ยจะล้มหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวที่ผมชอบอีกจุดนึงครับก็คือเป็นตัววิธีกางขาครับเพราะว่าปกติเนี่ยกล้องเวลาเราขาตั้งกล้องเวลาเรากางขาเนี่ยมันจะปรับองศาไม่ได้นะแต่ตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับองศาการกางขาได้ด้วยนะครับโดยแบบตัวล็อกเขาก็ค่อนข้างแข็งแรงเลยครับเพราะว่าเป็นตัวคลิปแบบนี้นะเราอยากกางเราก็ยกขึ้นเนี่ยครับเนี่ยปึ๊บนะองศามันก็จะปรับมาได้ฮะแล้วก็เวลาลงก็เก็บง่ายๆครับแต่เราเอาขึ้นเนี่ยเห็นไหมครับมันจะติดครับแข็งแรงแข็งแรงอ่ะทีนี้มาถึงตัวพระเอกของเรากันบ้างก็คือเป็นตัว0425L Pro ที่ผมตั้งใจสั่งมาครับตัวนี้ก็คือเป็นไตรพอร์ตนะพอพับมาแล้วเนี่ยก็ขนาดประมาณ1ฟุตเนี่ยแหละครับใส่กระเป๋าเดินทางได้สบายๆเลยนะครับตัวคลิปล็อกปลดเนี่ยก็เหมือนกับตัวมินิเนี่ยแหละนะครับที่จะปลดให้มันหลวมได้นะครับขาตัวนี้ก็สามารถดึงได้ออกมานะครับทั้งหมดมี3ท่อนนะ3ท่อนนะครับนะครับเกลียวบิดดีไหมหรือว่าตัวแบบคลิปเปอร์นะครับผมมีแบบให้ดูแบบ2อันนะครับนี่คือแบบคลิปเปอร์ครับปัญหาของหลายๆคนก็คือถ้าซื้อตัวที่ราคาแบบถูกๆไปเนี่ยคลิปเปอร์เนี่ยบางทีใช้ไปนานๆเนี่ยอย่างตัวนี้เริ่มหลวมแล้วนะครับล็อกไม่ค่อยอยู่แล้วเพราะฟันเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยถ้าถูกๆมากๆเลยมันก็จะแบบหักง่ายฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นระบบเหมือนแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสกรูบิดนะครับดึงเข้าดึงออกนะครับซึ่งมันก็ทำงานได้ดีนะครับเลื่อนได้นะอาจจะเสียเวลาบิดนิดนึงแต่จริงๆผมบอกเลยว่าแบบบิดเนี่ยมันใช้งานได้ดีกว่ามากๆครับด้านล่างครับเขามีตัวตะขอมาให้นะบางคนก็ไม่รู้ว่าไอ้ตะขอเนี่ยมีไว้ทำอะไรครับจริงๆแล้วตะขอเนี่ยผมบอกเลยเขาไว้ถ่วงน้ำหนักสำหรับคนที่เคยถ่ายภาพมุมท็อปอาหารใช่ไหมนะครับเราจะรู้ว่าการถ่ายภาพมุมท็อปอาหารเนี่ยมันจะให้ได้ตรงเนี่ยมันยากมากๆเลยนะครับของ HPUS เนี่ยเขาทำมาให้เราสามารถใส่กลับหัวได้ครับโดยการมีน็อตมาให้เราอีกชุดหนึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูปึ๊บพอใส่น็อตเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่หัวบอลเข้าไปได้เหมือนกันครับตอนนี้ไตรพอร์ตเราจะอยู่ในแบบกลับหัวครับและข้อดีของมันคือคุณสามารถถ่ายแบบเอากล้องแขวนกลับหัวได้อะเนี่ยนะครับเห็นไหมเห็นไหมสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เป็นช่างภาพสายแลนด์สเคปหรือว่าถ่ายตามงานรับปริญญางานคอนเสิร์ตก็ดีฮะปัญหาของเพื่อนๆก็คือว่ามันไม่สามารถเอาไตรพอดเข้าไปนะครับแล้วก็มันเกะกะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับเราสามารถปรับได้ด้วยนะเป็นโมโนพอดนะครับเราไม่ต้องซื้อ2อัน3อันนะครับอันนี้อันเดียวนะวิธีปรับง่ายมากครับแค่คุณบิดขาออกมาท่อนนึงนะครับก็จะมีท่อนนึงที่สามารถถอดออกมาแยกเป็นโมโนพอดได้ครับเนี่ยนะครับได้แล้วครับโมโนพอดอีก1อัน
นะครับอ่ะเอาไปใช้งานได้เลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อแล้วนะอันเดียวก็ถือว่าแบบคุ้มมากๆครับสำหรับโมโนพอร์ตนะครับก็ใช้น็อตที่เขาให้มาเนี่ยแหละครับใส่เพิ่มเข้าไปครับนะฮะตัวนี้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นโมโนพอร์ตที่มีหัวเบาครับโอ้โหนะครับสำหรับใครจะถ่ายเนี่ยแนวสปอร์ตนะฮะแนวแบบไปถ่ายตามสนามแข่งมอเตอร์ไซค์ถ่ายรูปรับปริญญาขึ้นเขาลงห้วยครับนี่ฮะอันเดียวจบแล้วครับแล้วก็แค่ถอดจุกด้านล่างนี้ออกครับนะฮะถอดออกมาเลยครับมันเป็นสกรูนะน็อตเบอร์เดียวกันเลยนะฮะถอดออกมาให้หมดนะเสร็จแล้วก็เอาขาเนี่ยไตรพอร์ตตัวเล็กครับที่ข้าให้มาเนี่ยเป็นตัวมินินะฮะใส่เข้าไปเลยครับอ่ะเป็นไงครับเดี๋ยวถอยออกมาให้ดูกันใหญ่ๆกว้างๆครับอาจจะดูฉากเลอะเทอะนิดนึงฮะแบบนี้ครับเห็นไหมฮะอ่ะแล้วก็มีคนถามผมครับว่าถ้าเวลาต้องการถ่ายรูปแบบเตี้ยเลยครับเตี้ยแบบลาดพื้นเลยนะมุมต่ำมากๆเนี่ยนะครับไตรพอร์ตอันไหนมันก็ไม่เตี้ยนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยนี่ตัวนี้ที่เราแรกๆเรางงนะครับว่าเอ๊ะเขาแถมมาทำไมฮะไอ้ข้อต่อสั้นแค่นี้นะครับมาดูนะครับว่ามันทำอะไรได้ฮะไตรพอร์ตตัวนี้เนี่ยเราสามารถถอดออกมาได้ทั้งอันนะครับตัวก้านเนี่ยฮะนี่ก้านนี้ถอดออกมาเลยนะครับแล้วเปลี่ยนเป็นตัวก้านสั้นครับนี่ฮะสั้นติดพื้นอย่างนี้เลยครับใส่เข้าไปให้เรียบร้อยฮะนะครับคือการทำงานอาจจะมีการแอดจัสต์บ้างฮะแต่ผมบอกเลยไม่ได้ยุ่งยากนะครับเนี่ยเราสามารถตั้งได้ต่ำได้เลยนะครับหัวเบาใส่ได้เหมือนเดิมครับหัวเบามาใส่อะฉากผมอาจจะใหญ่ไม่พอครับแต่ว่าบอกเลยฮะมันราบมากครับนะฮะเตี้ยแบบนี้เลยนะครับถ้าให้ปรับได้เตี้ยกว่านี้ก็น่าจะไม่มีอีกแล้วครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยที่อย่างที่บอกครับตัวแพลนของมันเนี่ยนะฮะนุ่มมากๆครับเนี่ยนะครับคือสามารถเอามาแพลนวิดีโอในแนวราบได้สบายๆเลยนะคือบอกเลยตัวนี้เดี๋ยวอีกหน่อยผมไว้ใช้ถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับดีมากๆดีมากๆนะครับอ่ะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องกันมาตลอดนะครับก็จะรู้ดีครับว่าผมอ่ะถ่ายรูปขายใน Shutterstock ด้วยนะฮะแล้วก็มีภาพนึงที่เป็นภาพก็ถือว่าขายดีแล้วก็ภาพหายากครับก็คือเขาเรียกว่าภาพ Water Splash ครับหรือภาพน้ำกระเด็นนะมันการประยุกต์การถ่ายภาพที่มาจาก Time Stop Action เนี่ยแหละที่เราถ่ายภาพแบบมอเตอร์ไซค์วิ่งแล้วหยุดอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าแบบนั้นเนี่ยมัน outdoor นะฮะมันใช้แสงธรรมชาติได้ครับแต่พอเรามาอยู่ในสตูดิโอที่ต้องเอาน้ำเนิ้มมาใส่อะไรแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่สามารถทำได้ครับเราจำเป็นจะต้องใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็ต้องเป็นขาตั้งกล้องดีๆนะฮะที่มันตั้งได้มั่นคงแบบนี้ครับไม่งั้นโฟกัสหลุดหมดแน่นอนนะครับเวลาเราขยับทีนึงแล้วก็สิ่งที่ควรมีครับอย่างแรกก็คือนี่ฮะตัวกดชัตเตอร์ครับนะฮะขาตั้งกล้องดีๆนะครับแฟลตครับอันนี้จะทำให้ภาพออกมาค่อนข้างสมบูรณ์แบบครับหรือว่าใครไม่มีฮะอาจจะต้องมามีการปรับของเรื่อง Shutter Speed ปรับเรื่องของ ISO ให้เหมาะสมครับแต่บอกเลยครับนี่ขนาดอยู่ในสตูดิโอที่อัดไฟเต็มๆฮะ ISO ถ้าจะต้องบูสต์นะครับก็ต้องบูสต์ไปถึง800ซึ่งมันจะตามมาด้วย noise เยอะแยะเลยถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากให้ภาพมันเคลียร์นะครับไม่มี noise เนี่ยวันนี้ผมก็เลยใช้แฟลตครับโดยที่ตั้ง ISO ครับอยู่ที่100ครับแล้วก็ Shutter Speed นะฮะอยู่ที่ประมาณ250ครับซึ่งเป็น Sync Speed ของกล้องตัวนี้นะฮะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันลึกๆอีกทีนะปิดกันสั่นแล้วก็ตั้งเป็น Manual Focus ด้วยนะครับเพราะเวลาน้ำมันเคลื่อนไหวเร็วมากกล้องคุณจับโฟกัสไม่ทันแน่นอนนะครับก็โฟกัสล็อกไว้เลยนะครับแล้วก็มีกะละมังครับมีเข็มฉีดยาแบบนี้ฮะก็ถามว่าบางคนบอกอุ๊ยต้องมีโต๊ะถ่ายอะไรเรียบร้อยมั้ยครับดูนี่ครับคืออันนี้คือที่ลองรีดของเมียแล้วก็กะละมังในห้องน้ำนะครับกะละมังซักผ้าอาม่านะครับขานั่งซักผ้านะครับหลอดฉีดยาลูกครับแล้วก็ขวดน้ำที่เพิ่งได้มาจากทางโมอินดี้ฮะก็แค่นี้แหละครับง่ายๆเลยฮะก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับไม่มีอะไรของตัวเองเลยอ่ะมาดูกันครับวิธีถ่ายครับก็ง่ายๆครับเอาน้ำใส่หลอดฉีดยาแบบนี้ครับแล้วก็ให้เราฉีดยานะครับแล้วก็โฟกัสรอไว้ก่อนเลยนะปึ๊บฉีดลงไปในน้ำนะให้น้ำมันกระเด็นพร้อมกับกดชัตเตอร์ครับเนี่ยฮะแค่นี้เลยครับก็จะได้ภาพแบบน้ำสเปรชออกมาละนะฮะก็ง่ายๆแบบนี้แหละครับแต่ว่าอาจจะเลอะเทอะนิดนึงก็หาที่ที่มันทำงานเก็บเกือบง่ายนิดนึงนะฮะอย่าไปแบบฉีดจนกระเด็นนะครับอ่ะ
ครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวขาตั้งกล้องแบบ Tripod Kit นะชุดใหญ่เต็มๆมากๆครับจากยี่ห้อ HP USN นะโอ้โหตัวนี้ถือว่าทำงานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับสามารถถ่ายภาพแบบแพ็คช็อตก็ได้นะครับมุมสูงมุมต่ำมุมท็อปโอ้โหตอบสนองการทำงานได้ดีมากๆครับรวมถึงช่างภาพที่เป็นช่างภาพสายแลนด์สเคปนะฮะจะพกขาตั้งกล้องตัวนึงนะฮะไปเที่ยวต่างจังหวัดนะคุณจะพกแบบ Tripod ก็ได้พกแบบ Normal Pod ก็ได้นะครับแถมยังมีตัวซัพพอร์ตเป็นโมโนพอดแล้วมีขาไตรพอดมินิอีกโอ้โหทำงานได้แบบคุ้มจริงๆนะฮะก็ยังไงก็ตามครับนะฮะน้ำหนักเบาด้วยเห็นไหมนะเป็นกระเป๋าแบบสวยงามจริงๆฮะก็สำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะสั่งตัวนี้เหมือนผมนะครับก็ใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขสนุกกับการถ่ายภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับผมครับ The Baby Boom Groom to Zoom Unseen ถ่ายชิมอิ่มดำครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับตรงนี้เลยแล้วพบกับคลิปผมครับทุกวันศุกร์เวลา3 ทุ่มตรงนะครับและวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย